ตัวนี้เป็นตาเล็กที่ผมเลือกตั้งแต่วันแรกตัวแรกที่คิดว่าสีดีที่สุดนะครับอันนี้ผ่ามาวันที่3ที่ผมเลือกก็คือเกล็ดครับเกล็ดแรกตรงกลางตัวเขาที่เงาสะท้อนเนี่ยมันแสดงถึงเหลืองที่นูนที่เงาได้ครับตรงกลางเลยนะประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ยายเขากินเก่งก็เลยเอามารวมต่อเนี่ยที่ข้างหลังขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นเพิ่มภายใน2วันครับข้างหลังด้านซ้ายมือแถวใต้เกล็ดละเอียดบุบเนี่ยแล้วตรงกลางตรงกลางข้างล่างไอ้จุดเดิมที่อยู่ตรงกลางนะครับข้างล่างเยื้องข้างหน้าเลยเนี่ยก็เริ่มขึ้นเหลือเต็มแผ่นสวยครับตรงนี้ปากสวยครับ หัวงอนนะครับหัวตะปูสวยงามคลิปเครื่องอาจจะด้อยกับตัวอื่นนิดหน่อยหัวสวยมากครับปากสวยแต่เรื่องสีสันที่ผมว่าตัวนี้ที่สุดครับเลือกเป็นครับสำคัญคือพัฒนาครับ2 วัน 3 วันครับ